สถานการณ์เยียวยาประชาชนจากปัญหาโควิดยังคงปั่นป่วนต่อเนื่องนะครับมุมมองของประชาชนที่รู้สึกว่ารัฐบาลเยียวยาไม่ครบถ้วนยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนคาใจอยู่ต่อไปนะครับแม้กระทั่งเรื่องของคนละครึ่งนะครับวันนี้ก็มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตุงนะครับเกิดความปั่นป่วนนะครับกลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งกลุ่มเก็บตก1.34ล้านคนกลุ่มที่ ใช้เวลา9นาทีหมดสิทธิ์อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเจอปัญหาไม่สามารถถ่ายรูปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับเพื่อยืนยันตัวเองเนื่องจากแอปพลิเคชันมีปัญหานะครับเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเกิดกลายเป็นจุดที่เกิดการระบาดของโควิดเนื่องจากคนแย่งกันไปต่อคิวลงทะเบียนคนละครึ่งกันหรือไม่นะครับนี่คือความสับสนโอลลมแมนต่อไปเช่นเดียวกับความสับสนโอลล์นของประชาชนกลุ่มซึ่งใหญ่ เห็นรัฐบาลจ่ายเงินสดเยียวยานะครับวันนี้ปฏิกิริยาเรื่องอยากเห็นรัฐบาลจ่ายเงินสดรวมทั้งอยากเยียวยาทุ่นหน้ารวมทั้งเรียกร้องให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นทวีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ภาคประชาชนหลายกลุ่มบุกไปที่ บริเวณกระทรวงการคลังขอเข้าไปที่กระทรวงการคลังแต่ถูกรัฐบาลปิดประตูไล่นะครับก็เป็นภาพที่หลายคนเสะเทือนใจนะครับมีเจ้าหน้าที่มารับหนังสือไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องคือให้เยียวยาทุนหน้ารัฐบาลจะทําหรือเปล่าคําตอบคือยังไม่มีวี่แววสิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลทํานั่นคือเยียวยาด้วยเงินสดน,นรัฐบาลจะทําหรือเปล่าคําตอบก็คือยังไม่เห็นมีวี่แววดังนั้นมันเลยกลายเป็นเหตุให้วันนี้มีการประกาศของประชาชนหลายกลุ่มนัดหมายกันผ่านโซเชียลแล้วนะครับว่า ในวันที่26ที่จะถึงนี้นั้นเชิญชวนกันไปรวมตัวที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเรียกร้อง2เรื่องหนึ่งก็คือให้มีการเยียวยาประชาชนท่นหน้านะครับสคือคนที่ทำประกันสังคมต้องได้รับเงินเยียวยาด้วยไม่ใช่ทำประกันสังคมแล้วไม่ได้เงินจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์การเยียวยาที่อลมานขึ้นทุกวันครับ ความล่าช้าในการเยียวยาหรือการไม่ใช้เงินสดให้ประชาชนนั้นกลายเป็นปัญหาที่กดดันรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้มีประชาชนบุกไปที่กระทรวงการคลังนะครับเรียกร้องให้มีการเยียวยาด้วยเงินสดรวมทั้งเยียวยาทุนหน้าเช่นเดียวกับมีนักศึกษาบุกไปที่รัฐสภาประเด็นคล้ายๆกันคือเรียกร้องให้มีการเยียวยาด้วยเงินสดเยียวยาทุนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศเห็นด้วยนะครับเจอใครก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไม่ให้เงินสดประชาชนนะครับประชาชนอยากได้ค่าเช่าบ้านก็ไม่ได้นะครับประชาชนอยากได้เงินสดไปจ่่่ายนี้้้ก็ไไไมดดแค โวชเชอร์ในบัตรเครดิตในบัตรเนี่ยไปแลกฟงแลกแฟบเนี่ยนะครับคนก็ด่ากันทั้งประเทศนะครับดังนั้นเรื่องนี้น่าจะกดดันรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความรู้สึกของภาคธุรกิจที่เริ่มกังวลว่ามาตรการต่างๆของสอบคนั้นจะทําให้ธุรกิจพังพินาศนะครับสมาคมพัฒาการไทยออกมาเรียกรอให้พลเอกประยุทธ์นะครับผ่อนปลเรื่องร้านอาหารแล้วให้ลูกค้าสามารถนั่งกินที่ร้านได้ถึงเวลาห้าทุ่มนะครับสมาคมพัฒนาการเขาประกาศแล้วว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนะครับถ้ายังให้กินได้ถึง3ามทุ่มที่ร้านอย ู่เนี่นะครับเจ๊งนะครับแล้วก็กดดันแบบนี้มาหลายครั้งแล้วต้องจับตามองกันต่อไปนะครับเพราะว่ากลุ่มสมาคมพัฒนานเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสียงดังนะครับจับตาต่อไปรัฐบาลจะฟังหรือไม่นะครับ กลุ่มที่นัดรวมตัวกันที่โซเชียลเนี่ยก็คือนัดกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่26เวลา10นาฬิกานะครับมีคำขวัญน,นะครับว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เรียกว่าวันรวมพลแรงงานนะครับมีคำขวัญว่าหยุดวัตกรรมหลอกลวงเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคืนความสุขให้ประชาชนตัดงบกลาหมหยุดซื้ออาวุธเยียวยาทั่วหน้านะครับผู้ประกอบการตนมาตา33ก็จ่ายเงินแต่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยานะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองถูกทิ้งสองรอบแล้วในรัฐบาล ว่าไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะครับดังนั้นก็เป็นปฏิกิริยาที่ยังคงกดดันรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ต่อไปนะครับถึงการเยียวยาที่ยังล่าช้าอยู่แล้วก็เยียวยาไม่เป็นเงินสดรวมทั้งกลุ่มประกันสังคมไม่ได้อะไรเลยนะครับในโซเชียลมีเดียวันนี้มีการเผยแพร่ภาพที่ก็สะท้อนถึงปัญหาของประชาชนที่ประชาชนจนํานวนมากก็รู้สึกนะครับนั่นคือการที่รัฐบาลจ่ายเยียวยาประชาชนโดยไม่ให้เงินสดนะครับหรือว่าต้องมีการใช้แอปพลิเคชันแล้วรัฐมนตรีเนี่ยพูดจา แย่ yeah, นะครับบอกว่าประชาชนกลุ่มที่ไม่มีแอปพลิเคชัน อยากได้รับความช่วยเหลือก็ไปหาซื้อโทรศัพท์นะครับซึ่งหลายคนเขาไม่มีโทรศัพท์เนี่ยนะครับผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งชื่ออารยายอนยูสิรินี่นะครับโพสภาพร้านขายบะหมี่เกี๊ยวร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่ถนนกาญจนาเส้นขาเข้าเส้นกาญจนาขาเข้าอยู่ตรงถนนพระรามสองนะครับซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคุณตาคุณยายที่อายุมากแล้วนะครับนั่งเฝ้าร้านบะหมี่เกี้ยวอย่างเหงาหงอยไม่มีลูกค้านะครับแล้วก็คุณยายคุณตาเนี่ยไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนมีแต่โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าสําหรับโทร้ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการแอปหรือ de Delivery อาหารต่างๆได้แล้วก็ไม่สามารถเข้ากรงการคนละครึ่งได้ด้วยเพราะทำไม่ได้ทำไม่เป็นนะครับก็เลยมีการโพสต์ภาพคุณตาคุณยายจนกลายเป็นไวรัลบนสังคมออนไลน์ไปทั่วนะครับคนแห่กันไปซื้อบะหมี่หมูแดงของคุณตาคุณยายล้นหลามในวันที่2 2หมดตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งร้านเพราะวา่ามีคนคนต่อคิวซื้อจำนวนมากนะครับคุณตาคุณยายทั้งคู่ก็เล่าว่าขาเนี่ยไม่ดียืนนานมากๆไม่ได้ ปกติจะนั่งนานจนชินวันนี้ยืนนานทั้งวันแต่ยืนด้วยความอินใจเนื่องจากมีการสนับสนุนอย่งางลุลนมของลูกค้านะครับดังนั้นก็กลายเป็นภาพสะท้อนที่สังคมก็สะเทือนใจว่าคนแก่นะครับขายบะหมี่เกี้ยวแลวคนอา้าวอย่างอย่างคนกินร้านข้าวิมถนนเราก็รู้ว่าคนขายบะหมี่เกี้ยวเนี่ยนะครับเขายืนทั้งวันนะครับผมเคยเคยกินร้านหนึ่งแถวแถวโรงหนังเฉลิมกุง้งเนี่ยครับตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนะครับอาม่าคนหนึ่งเนี่ยยืนนะครับแล้ว โอ้โห oh, ตัวแกประมาณ150เซนนะครับแล้วก็ต้องยืนลวกบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยตั้งแต่ประมาณ5โมงจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นงานที่หนักจริงๆนะครับดูแล้วมันก็น่าสะเทือนใจว่าคนแก่ขนาดนี้เนี่ยแทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านนะครับหรือว่าขายแล้วก็ได้สวัสดิการต่างๆกับกลายเป็นไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยจากรัฐบาลไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับไม่สามารถใช้แอปอะไรได้นะครับดังนั้นมันก็สะท้อนปัญหาที่มีการพูดกันอย่างต่อเนื่องว่าสําหรับคนที่เขาไม่มีโทรศัพท์มือถอ เขาต้องได้รับการเยียวยาเขาต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลแต่กลับไม่ได้อะไรเลยแล้วรัฐบาลเองก็ยังเหมือนกับว่าไม่มีความเข้าใจนะครับไม่มีสํานึกในการแก้ปัญหาของประชาชนแบบนี้นะครับที่จะดูแลประชาชนกลุ่มที่ลำบากต่างๆนะครับยังคงหมกมุ่นแค่จะแก้ปัญหาเยยีวยา เพื่อทดทรองทฤษฎีของรัฐบาลที่อยากจะสร้างสังคมไร้เงินสดนะครับประชาชนไม่มีเงินสดในกระเป๋าดันทะลึ่งอยากจะสร้างสังคมไร้เงินสดโดยการไม่ให้เงินสดประชาชนนะครับขณะที่ประชาชนเงินสดสักบาทตอนนี้คนจนเนี่ยเขาจนจริงๆเนี่ยเขาไม่มีเงินสักบาทอยู่แล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับการชุมนุมวันที่26เนี่ยจะมีประชาชนมากขนาดไหนไม่ทราบได้แต่ครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนึกย้อนกลับไปในเรื่องของการเยียวยามาตรการการคลังนะครับ ในช่วงปี63เนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ยมันมีภาพของประชาชนไปรวมตัวที่หน้ากระทรวงการคลังแล้วแทบจะบุกไปที่กระทรวงการคลังนะครับผมไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่านะครับความยากจนของคนนั้นอาจจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่แล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าความไม่พอใจของประชาชนมีแน่คนต้องการเงินสดรัฐบาลให้เป็นเงินเงินพลาสติก เงินในแอปพลิเคชันมีปัญหาแน่นะครับต้องยืนยันอีกครั้งนึอว่าแม้กระทั่งคนพิการเองก็ยังไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มคนตาบอดน,นั้นแทบจะเข้าข่ายเสียสิทธ์ ในการได้รับบริการต่างๆนอกจากเงินที่รัฐบาลเอาเข้าบัตรคนจนหรือบัตรคนพิการไปอย่างสิ้นเชิงน,นี่ก็คือเสียงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อนเนื่องและยังไม่มีการปรับปรุงของรัฐบาลน,นะครับดังนั้นต้องจับตาว่าวันที่26นั้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่กระทรวงการคลังในช่วงกลางปี63มันจะเกิดขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลอีกหรือไม่ประชาชนซึ่งยากจนประชาชนรู้สึกว่าอยากได้เงินสดนั้นจะไปรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบหรือเปล่าล้วถ้าไปรัฐบาลจะจับประชาชนหรือเปล่านะครับนั่นก็คือสิิ่่งทีเกกดขึ้นนะครับ็ เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับแล้วก็ยังคงต้องจับตามองกันต่อไปนะครับกลับมาพบกับผมสิรโรธครามไพบูลได้ใหม่นะครับรายการโอวิวทางเพจไวซีวีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี v c o t h ทรั์ช่อง75แล้วก็แอปพลิเคชันทวิสครับสวัสดีครับ